สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5บอนสีตัวแรงนะคะขั้นเทพเลยที่ตอนนี้ราคาเนี่ยทะลุชั้นเทพไปแล้วนะคะทุกคนไปดาวพลูโตดาวอังคารพระอาทิตย์กันหมดแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหบอนเป็นกระแสที่แบบว่ากำลังฮอตเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอโลคาเซียก็ผ่านมาแล้วนะคะบอนกระดาษด่างขาวบอนหูช้างบอนโหรานะคะโอกินาว่าเอ่ยอะไรเอ่ยต่อมาก็คือโคโลคาเซียนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังร้อนแรงอยู่โคโลคาเซียก็พวกแบ็คเมจิกแบ็คคอรัลบอนฟาโรอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมาถึงคาราเดียมแล้วค่ะทุกคนซึ่งคาราเดียมนะคะก็คือบอนสีนั่นเองวงการบอนสีตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหกำลังแบบว่าคลึกครื้นเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีการซื้อขายบอนสีตัวเทพๆกันเนี่ยแบบว่าสนุกสนานกันเลยนะคะซึ่งแต่ละตัวราคาค่างวดก็ไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนซึ่งบอนสีนะคะหรือว่าคาราเดียมเนี่ยเป็นพืชในตระกูลอาราซีอี้เช่นเดียวกันนะคะบอนสีเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าบอนสีเป็นพืชดอกนะคะที่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์แล้วก็ออกมาเป็นลูกไม้ใหม่ได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีลูกไม้ที่เกิดจากการผสมเกสรของบอนสีเนี่ยเยอะจนนับไม่ทั่วเลยล่ะค่ะตั้งชื่อกันไม่หวัดไม่ไหวเลยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงบอนสีที่แบบว่าเป็นตัวแรงๆตัวเทพๆนะคะที่กำลังซื้อขายกันในตลาดอย่างคลึกคลื้นมีตัวไหนบ้างนะคะจะมีอยู่ที่บ้านของทุกคนหรือเปล่ามาดูกันค่ะบอนสีตัวเทพตัวแรกนะคะที่เราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือบอนสีเมืองเกาะเกร็ดค่ะทุกคนโอ้โหต้องขอบอกว่าเมืองเกาะเกร็ดนะคะทะลุชั้นเทพไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าราคาค่างวดนะคะซื้อขายกันหลักหมื่นเลยนะ 20,000 30,000 40,000 เลยนะเท่าที่เคยเห็นมานะคะหรือสูงกว่านี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อาจจะมีนะถ้าเป็นต้นที่แบบว่าลายสวยๆป้ายสีสวยๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมืองเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นตัวแรไอเทมเลยล่ะค่ะแบบแรมากๆเลยนะคะโดยเสน่ห์ของเขาเนี่ยอยู่ที่จุดสีแดงจุดชมพูบนใบนั่นเองค่ะซึ่งถ้าบางใบเนี่ยนะออกมาเป็นฮับฮับนะคะมีขาวเขียวหรือบางตัวฮับเทพๆนะคะสีเทพๆก็เป็นสีเหลืองไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหขอบอกว่าราคาแพงมากๆเลยละค่ะโดยต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆอย่างประมาณแบบว่าขึ้นมาเป็นหน่อมี2ใบอะไรประมาณเนี้ยก็ซื้อขายกันหลัก 4-5,000 ขึ้นไปแล้วค่ะจะเห็นความสวยของสีป้ายในใบเขานะคะจะมีจุดสีแดงสีชมพูนะคะบางใบก็เป็นสีด่างฮับขาวเลยบางใบก็ขาวหมดเลยนะคะมีจุดสีชมพูหรือบางใบเนี่ยที่บอกนะคะว่าแรไอเทมเนี่ยก็คือแบบว่าด่างเหลืองไปเลยค่ะก็ยกให้เป็นนะคะบอนสีตัวแรกที่แบบเทพมากๆเลยนั่นก็คือเมืองเกาะเกร็ดค่ะมาถึงบอนสีตัวที่2นะทุกคนที่แบบว่าจัดอยู่ในบอนสีขั้นเทพเหมือนกันนะคะนั่นก็คือบอนสีเพชร7สีนั่นเองค่ะเป็นอีก1บอนสีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะเสน่ห์ก็หนีไม่พ้นความป้ายนะคะความจุดสีสวยๆบนใบของเขานั่นแหละค่ะเพชร7สีนะคะเป็นบอนสีป้ายด่างขาวเขียวนะมีจุดแต้มสีแดงทั่วใบแล้วก็สีชัดใบหนาใบใหญ่นะคะก้านใบแข็งแรงราคาต้นเล็กๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นอย่างสมมติว่าต้นเล็กๆนะคะที่มี 2-3 ใบเนี่ยราคาซื้อขายก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทขึ้นไปค่ะบอนสีตัวเทพตัวที่3นะคะขอยกให้บอนสีพรหมพิมานค่ะทุกคนค่ะเป็นบอนใบไทยค่ะมีกระดูกก้านนะคะสีขาวเนาะส่วนใบเนี่ยจะมีป้ายสีชมพูเข้มค่ะมีกาบใบแล้วก็มีเม็ดสีขาวด้วยนะคะก้านใบมีสาแร่โดยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณราคา 3,000 ไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยค่ะมาถึงบอนสีตัวเทพตัวที่4นะคะขอยกให้ความสวยงามของบอนสีอัปสรสวรรค์ค่ะทุกคนเพราะว่ามีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะโดยพื้นใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวอมเขียวอ่อนๆอมชมพูด้วยนะคะในส่วนของสีป้ายเนี่ยจะเป็นป้ายสีแดงค่ะทุกคนซึ่งเป็นบอนสีอีกชนิดนึงนะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชายชนค่ะเพราะว่าชายชนเนี่ยก็กลายพันธุ์มาจากอัปสรสวรรค์นั่นเองค่ะโดยลักษณะเด่นของอัปสรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในใบนะคะในฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะมีเม็ดจุดนะคะเล็กๆสีขาวเนี่ยกระจายอยู่เต็มใบเลยในส่วนของป้ายสีแดงเนี่ยก็จะมีเม็ดจุดสีชมพูกระจายเต็มใบเหมือนกันค่ะส่งผลให้ใบนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยซึ่งราคาของอัปสรสวรรค์เนี่ยขอบอกว่ายังเป็นราคาที่จับต้องได้นะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะคะไปจนถึงหลักพันปลายอาจจะถึงหลักหมื่นเลยก็มีค่ะโดยต้นเล็กๆนะคะที่เราหาดูตามอินเทอร์เน็ตที่เขาขายออนไลน์กันเนี่ยก็เห็นว่ามีราคาอยู่ประมาณ400-500 บาทก็มีเช่นเดียวกันค่ะ
มาถึงบอนสีตัวเทพตัวที่5นะคะตัวนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือบอนสีชายชนนั่นเองค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะว่าชายชนเนี่ยเป็นบอนสีที่กลายพันธุ์มาจากอัปสรสวรรค์นั่นเองค่ะซึ่งขอบอกว่าชายชนเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทุกคนโดยบอนสีชายชนนะคะเป็นบอนสีของคุณวิเชียรสุดทูปค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เพาะพันธุ์บอนสีชายชนนี้ขึ้นมานะคะโดยบอนสีชายชนเนี่ยได้เข้าประกวดที่สวนหลวงร.9ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะคะในปี2546ค่ะโดยชื่อชายชนเนี่ยก็เป็นการนำชื่ออาคารในสวนหลวงร.9นี่แหละค่ะมาตั้งเป็นชื่อต้นบอนสีต้นนี้ชื่อว่าชายชนค่ะและจนถึงปัจจุบันนี้นะคะบอนสีชายชนเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาแบบว่าอย่างต่อเนื่องและยาวนานเลยนะคะแล้วที่สำคัญราคาไม่มีตกเลยไม่มีตกมีแต่จะขึ้นนะทุกคนเพราะว่าราคาค่างวดของชายชนณตอนนี้นะคะที่เห็นซื้อขายกันเนี่ยโอ้โหหลัก 4-5,000 ขึ้นไปนะบางคนเนี่ยถ้าแบบว่าสวยๆป้ายสวยๆพุ่มสวยๆกอสวยๆนะทุกคนปิดกันไปที่ราคาหลักหมื่นและในขณะที่ชายชนเนี่ยกำลังติดลมบนนะทุกคนก็มีข่าวแว่วๆออกมานะคะในกลุ่มของบอนสีเนี่ยเขามีการพูดคุยกันว่าชายชนเนี่ยราคาจะตกหรือเปล่าเพราะแว่วๆมาว่าตอนนี้มีคนกำลังจะนำเข้านะคะบอนสีชายชนจากประเทศจีนเข้ามาขายในประเทศไทยและเมื่อไหร่นะคะที่ไม้ต้นไหนเนี่ยที่กำลังได้รับความนิยมเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ามีคนนำไม้ชนิดนั้นนะแต่เป็นไม้เมืองนอกจากประเทศจีนหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่นำเข้ามาก็จะส่งผลให้ไม้ต้นนั้นเนี่ยมีราคาที่แบบว่าตกลงเนาะคนก็เลยวิตกกันเลยว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยบอนสีชายชนซึ่งเป็นบอนสีของไทยเนี่ยราคาจะตกหรือเปล่านะความคิดเห็นของคนที่เป็นนักสะสมบอนสีชายชนนะเขาก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะบางคนเขาก็บอกว่าไม่น่าจะกระทบกับราคาของชายชนหรอกเพราะว่าบอนสีชายชนของไทยเนี่ยมีความสวยงามกว่าของประเทศจีนอย่างแน่นอนต่อให้เข้ามาเยอะยังไงคนก็เลือกซื้อบอนสีชายชนเนี่ยที่มีความที่มีสีสวยป้ายสีสวยๆนะถ้ามาแบบเขียวๆอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่เสียตังค์ซื้อกันเนาะแต่ทีนี้มีอีกบางกลุ่มนะคะเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าถ้ามีการนำเข้าบอนสีชายชนจากประเทศจีนเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบกับราคาของชายชนณปัจจุบันเหมือนกันอาจจะทำให้ราคาตกลงได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้ามีการนำเข้าบอนสีชายชนจากประเทศจีนเข้ามาจริงๆเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ขอบอกว่าถามว่าเรามีไหมชายชนณขณะนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของเรามากๆเลยที่เราสามารถซื้อบอนสีชายชนนะคะมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วในราคา200กว่าบาททุกคนแต่บอกว่าในความโชคดีของเรานั้นนะคะในความโชคดีของเรานั้นก็ยังไม่โชคดีที่สุดซะทีเดียวเพราะชายชนของเราเนี่ยออกใบมาไม่รู้กี่ใบเป็น10ใบแล้วนะคะยังไม่มีความป้ายสีแดงตรงไหนเลยเป็นชายชนที่ไม่ชายชนค่ะเป็นชายชนที่เลยป้ายนะคะเป็นชายชนที่ลืมหรือเปล่าว่าเขาต้องมีป้ายสีแดงนะทุกคนเราทำตามสูตรตามที่พี่ๆในกลุ่มบอนสีแนะนำกันแบบแทบจะทุกวิธีนะคะก็ยังไม่มีความป้ายสีแดงขึ้นมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนดินใช้ใบก้ามปูนะคะใช้ใบมะขามโรยใช้ใบมะขามหมักผสมดินเข้าไปนะคะแล้วก็มะนาวบีบมะนาวก็แล้วอะไรก็แล้วหมดไปหลายลูกแล้วนะคะมะกรูดก็ใช้เหมือนกันนะทุกคนเขาก็ยังไม่มีความป้ายสีแดงขึ้นมาเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นนี่จะเป็นต้นแรกของชายชนจากเมืองจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเขาบอกว่าชายชนจากเมืองจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป้ายแดงหรือว่าจะเป็นต้นนี้เราจะแจ็คพอตขนาดนั้นเลยนะคะอันนี้ซื้อมาเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะทุกคนก็ยังไม่มีความแดงออกมาให้เห็นแม้แต่ใบเดียวนะคะแต่เราก็ยังไม่ถอดใจเนาะก็จะลุ้นต่อไปเขาคงจะยังไม่ถึงเวลาที่จะแดงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนก็ลุ้นกันไปเนาะแต่สำหรับของใครนะคะที่มีชายชนป้ายแดงสวยๆแล้วนะคะก็เอาไปโพสต์ขายกันได้เลยหรือบางคนหวงแหนก็ไม่ต้องขายก็ได้นะคะหรือจะขายแบบว่าเป็นหัวก็ได้นะทุกคนก็คือมันสามบอนสีเนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหน่อนะคะโดยการผ่าหัวซึ่ง1หัวของบอนสีเนี่ยสามารถเอามาผ่าแยกนะคะเราเคยทำคลิปไปแล้วเพราะได้หลายต้นมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ที่คุ้มมากๆเลยถ้าตอนนี้ใครมีบอนสีตัวเทพๆนะคะอยู่ในมือก็เอาออกมาขยายพันธุ์ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้แบ่งขายทำกำไรนะคะเลี้ยงสวยๆด้วยแล้วก็ได้ขายทำกำไรด้วยค่ะ
และนี่นะคะก็คือบอนสี5ตัวขั้นเทพนะคะที่ราคาเนี่ยทะลุชั้นเทพไปแล้วนะคะทุกคนแต่ต้องขอบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล นะคะบอนสีทั้ง5ต้นที่เรายกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเราเองเท่านั้นนะคะไม่ได้มีวารสารหรือเอกสารใดๆจัดอันดับใดๆยืนยันรับรองนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้นะคะหรือใครที่มีบอนสีตัวเทพๆตัวไหนนะคะที่อยากจะเสนอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเพราะว่าบอนสีในประเทศไทยนะคะขอบอกว่ามีเยอะหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยแถมลูกไม้ที่ยังไม่สามารถระบุชื่อได้นะคะโอ้โหมีอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะคะก็ขอให้สนุกนะคะกับการเลี้ยงบอนสีที่คุณชอบค่ะส่วนราคาค่างวดจะตกหรือว่าจะขึ้นจะเงียบไหมจะซบเซาไหมนะคะก็ไม่ต้องไปคิดมากค่ะถ้าเราชอบถ้าเราอยากสะสมถ้าเราอยากปลูกนะคะถ้ามีกำลังพอที่จะสามารถหาซื้อมาปลูกได้นะคะก็ทำไปเถอะค่ะเพื่อความสุขของตัวเราเองนะคะและถ้าจะบอกว่าวงการบอนสีจะเงียบจะซบเซานะคะหรือจะเป็นแค่การปั่นกระแสนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะเพราะว่าต้องขอบอกว่าบอนสีเนี่ยมันอยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยนะอย่างเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่เลยนะคะการที่บอนสีอยู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราจนถึงณขณะนี้เรายังรู้จักบอนสีเรายังมีการซื้อขายบอนสีนั่นหมายความว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ยาวนานมากๆเลยนะคะและก็ยังคงจะอยู่แบบนี้ต่อไปนะในความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าวันนี้เราปลูกไว้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเขาก็ต้องมาเห็นต้นที่เราปลูกไว้แล้วเขาก็จะทำความรู้จักนะคะแล้วก็สืบสานกันไปเรื่อยๆค่ะก็วงการต้นไม้นะคะมันก็จะมีการหมุนเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ลืมโชว์เลยเรามีตัวนี้ด้วยนะเรามี New Wave นะคะเรามีนางไหมนะนางไหมซื้อมาพร้อมกับชายชนนะคะนางไหมเขายังมีความป้ายทุกใบนะทุกคนแต่ชายชนของเรานี่ไม่ป้ายเลยนะลืมหรือเปล่าว่าเป็นชายชนแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะคะนี่เลยสตรอเบอรี่สตาร์นะจ๊ะน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะคะนี่บอนเสือพานนะคะบอนเสือพานก็อยู่ในคาราเดียมนะทุกคนโอเคจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย